ยโลโบผงหมักไก่สไปซี่บิ๊กวิงเอาละครับเมนูมัทฉะของผมนะครับบอกได้เลยว่าจี๊ดจ๊าดสุดๆเพราะว่ามันคือใส่มะนาวเหรอจี๊ดจ๊าดเดี๋ยวคุณก็รู้มันคือชื่อเมนูว่าพุดดิ้งชาเขียวนมสดนะครับแต่ว่าความอลังการของเราเนี่ยจะเสิร์ฟในรูปแบบของคล้ายๆกับเต้าหวยเริ่มแล้วครับกับเมนูพุดดิ้งชาเขียวนมสดวันนี้คุณเท็ดดี้จะเอาชนะคุณนานาได้หรือไม่มาลุ้นกันขั้นตอนการทำนะครับง่ายๆเลยเราจะทำในส่วนของตัวพุดดิ้งชาเขียวก่อนตัวพุดดิ้งของเราจะมี2แบบอันนี้คือมันจะมีอันนึงที่เป็นแบบรสนมกับอีกอันนึงเนี่ยจะเป็นแบบเหมือนคล้ายๆเรียกว่าวุ้นชาเขียวเข้มๆเลยแบบขมๆหน่อยเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กๆมันจะได้แบบมีหลายรสสัมผัสและแน่นอนนะฮะเคล็ดลับในการทำตัวพุดดิ้งนะฮะของเรานะฮะจะเฟิร์มแบบนี้ต้องเป็นผงวุ้นตรานางเงือกเท่านั้นนะครับ1ทีสปูนนะฮะหรือว่า1ช้อนชานะครับแล้วก็จะใส่เข้าไปในส่วนผสมของแห้งเลยอันนี้จะเป็นน้ำตาลทรายนะครับคือเวลาใส่ผงวุ้นลงไปในน้ำตาลทรายเนี่ยนะคะจะทำให้ผงวุ้นกระจายตัวได้ดีขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งเคล็ดลับก็คืออย่าเพิ่งตั้งไฟกับส่วนผสมของผงวุ้นคนให้เข้ากันก่อนเขาก็จะไม่เป็นลูกๆไม่เสียเวลาที่ต้องมานั่งกรองมามี่สอนมาหัดเข้าครัวกับมามี่บ้างนะไปละ มีน้ำตาลทรายกับผงวุ้นนะครับใส่เข้าไปในผงชาเขียว จากนั้นนะฮะเราจะใส่น้ำนะฮะนำขึ้นตั้งไฟอันนี้จะเป็นสีผสมอาหารสีเขียวนะครับเราอยากได้ความที่มันมีความสวยงามหน่อยสังเคราะห์ไม่ใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวผมไปคั้นใบเตยสักครู่เป็นการพูดเบาๆแต่เจ็บมากครับ1/4 ช้อนชาระหว่างที่เราให้เทรนนี่นะฮะคอยจัดการเรื่องพวกนี้ไปเราก็จะมาทำในส่วนผสมที่เป็นอลังการกว่านะฮะนั่นก็คือและอันนี้นะครับก็คือผลิตภัณฑ์นม UHT สำหรับตีฟองนะครับตรา Falcon Professional ครับมันก็จะแบบได้ความเป็นลาเต้หน่อยๆนะฮะโอ้โหน้ำเดือดไม่บอกเลยนะครับใจเย็นครับแม่อีกโอ้อุ้ยเอาแล้วครับคุณเท็ดดี้ตอนนี้เมนูของคุณเท็ดดี้กำลังมีปัญหาอันนั้นของผมครับคุณเท็ดดี้ผมต้องแซวเองครับจากนั้นนะครับเราใส่นมลงไปแล้วนะฮะเราก็จะตามด้วยตัวส่วนผสมวุ้นน้ำตาลทรายแล้วก็มัทฉะที่เราเตรียมไว้นะฮะใส่ลงไปเลยเหมือนเดิมนะฮะการต้มวุ้นนะครับเราต้องต้มให้เดือดก่อนนะครับจากนั้นก็ค่อยเทใส่พิมพ์ระหว่างนี้นะครับเราก็จะรอตัววุ้นชาเขียวกับตัวพุดดิ้งชาเขียวของเราเนี่ยให้มันเซตตัวนะฮะพออุณหภูมิมันเย็นลงก็จะนำเข้าตู้เย็นนะฮะหลังจากนั้นปุ๊บเราก็จะมาตักใส่จานเสิร์ฟกันครับมาอันนี้นะฮะก็คือตัววุ้นชาเขียวที่เฟิร์มแล้วส่วนนี้ก็คือพุดดิ้งชาเขียวนะฮะน่ากินมากๆนะครับนี่ก็จะแซะออกจากพิมพ์โอ้ระหว่างนี้นะครับเวลาเราเสิร์ฟเนี่ยเราอยากได้เป็นความเป็นเหมือนเป็นคาราเมลนิดนึงมาราดนะฮะแต่ว่าจะมีกลิ่นของชาเขียวด้วยอันนี้นะครับก็คือไซรัปนะฮะน้ำเชื่อมกลิ่นวานิลานะครับตราเนเจอร์เทสนะครับเดี๋ยวเราจะมาผสมกับผงชาเขียวมันก็จะมีความหอมของชาเขียวแล้วก็วานิลาอ่อนๆด้วยมาถึงขั้นตอนสุดท้ายของเมนูพุดดิ้งชาเขียวนมสดแล้วครับดูสิครับความเนียนของเนื้อโอ้โหโอ้โหอะไรมันจะดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วอันนี้คือถั่วแดงเล็กนะครับตราข้าวทองนะฮะต้มจนนุ่มนะครับเรียบร้อยแล้วฮะคุณผู้ชมครับอันนี้คือเมนูพุดดิ้งชาเขียวนมสดครับเสร็จแล้วครับกับเมนูพุดดิ้งชาเขียวนมสดพุดดิ้งเนื้อละมุนทานง่ายมีความหวานอร่อยของนมและรสชาติของวุ้นชาเขียวที่กรุบกรุบเคี้ยวเพลินราดด้วยนมสดและซอสไซรัปมัทฉะพร้อมด้วยธัญพืชนานาชนิดคุณรู้ใช่ไหมครับว่าคุณต้องโหวตแต่ก่อนจะโหวตนั่นนะผมหวังว่าคุณเท็ดดี้จะทำได้ดีกว่าครั้งก่อนนะครับไอ้ที่เพิ่งมาวะวันนี้เรามีเมนูน้ำพริกกุ้งสับไข่เค็มจากน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสมาฝากค่ะใส่กุ้งแห้งทอดลงในครกโขลกจนละเอียดตามด้วยพริกชี้ฟ้าแห้งทอดและพริกขี้หนูแห้งทอดโขลกจนละเอียดจากนั้นใส่หอมแดงเจียว กระเทียมเจียวกะปิย่างและเกลือป่นเสริมไอโอดีนโขลกให้เข้ากันจนละเอียดอีกครั้งเตรียมไว้ใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่เนื้อกุ้งสับลงผัดให้เข้ากันพอสุกตามด้วยน้ำพริกที่โขลกไว้ผัดโดยใช้ไฟปานกลางปรุงรสด้วยน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสและน้ำตาลปี๊บเติมน้ำผัดจนเดือดใส่ไข่แดงเค็มผัดให้เข้ากันอีกครั้งแล้วปิดไฟตักน้ำพริกกุ้งสับไข่เค็มใส่ภาชนะตกแต่งด้วยกุ้งสุกและไข่แดงเค็มรับประทานคู่กับผักสดตามชอบค่ะครั้งหน้าน้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันค่ะวันนี้เรามีเมนูที่หอมสมุนไพรทำง่ายๆมาฝากคุณผู้ชมกับเมนูปลาส้มทอดสตอผัดพริกอร่อยง่ายหลากสไตล์ด้วยผลิตภัณฑ์คุณภาพจากวาสนาวิธีทำปลาส้มทอดนำปลาส้มตะเพียนขาวตราวาสนาปลาตะเพียนนำมาตัดแต่งหมักเกลือให้เข้าเนื้อแล้วนำมาปรุงรสด้วยกระเทียมข้าวสวยลงคลุกกับแป้งทอดกรอบให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดโดยใช้ไฟปานกลางจนปลาสุกแล้วตักขึ้นเตรียมไว้วิธีทำสตอผัดพริกใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนใส่น้ำพริกแกงเผ็ดใต้ผัดจนมีกลิ่นหอมเติมกะทิสำเร็จรูปผัดให้เข้ากันปรุงรสด้วยน้ำตาลปี๊บและน้ำปลาคนให้เข้ากันใส่สตอต้มจนเดือดแล้วปิดไฟเตรียมไว้โรยใบมะกรูดซอยจัดปลาส้มทอดใส่ภาชนะสำหรับเสิร์ฟราดสตอผัดพริกเพียงแค่นี้ก็พร้อมเสิร์ฟค่ะกับเมนูปลาส้มทอดสตอผัดพริกรับรองเลยว่าอร่อยถูกปากแบบอาหารใต้แท้ๆเลยแหละค่ะอร่อยง่ายๆได้ทุกวันกับผลิตภัณฑ์จากวาสนามีจำหน่ายที่ร้านของฝากวาสนาปากช่องช้อปปี้ลาซาด้า